ผมย้อนไปถึงคดีความเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วที่ว่าในหน้าข่าวอาจญาก,กร,รมมีรายงานข่าวจับผู้เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นะครับทีนี้คดีนั้นที่ผมเล่าให้ฟังคือเขาก็สั่งฟ้องตำรวจก็จทาตามหน้าที่ตามกระบวนการยุติธรรมกันไปมีการขยายผลขยายผลออกมาพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องอีก20กว่าคนข่าวเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วมันก็ไม่ได้เป็นที่สนใจในวงกว้างในสังคมวงกว้างมากนะักจนกระทั่งเมื่อวานนี้ครับพี่ประจักษ์ ความสนใจมันกลับมาอีกครั้งเพราะว่าตัวละครที่เข้าไปเกี่ยวข้องมันไม่ใช่แค่เรื่องอาชญากรรมพนันออนไลน์แล้วมันเป็นตัวละครทางการเมืองนะครับ,ค,รบคุณสนธิยาคุณปลื้มซึ่งเป็นประมุขบ้านใหญ่ของจังหวัดชนบุรีเนี่ยระบุชัดเจนเลยนะครับว่านี่เป็นฝีมือของฝ่ายการเมืองที่อยู่ซิ่ตรงกันข้ามครับสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้ความเข้มข้นดูเดือดของสนามเลือกตั้งจังหวัดชนบุรีเนี่ยมันเพิ่มดีกรีขึ้นนะครับปกติธรรมดาสองบ้านใหญ่ก็เข้มข้นกันพอยอยู่แล้ว พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมันกระเทือนถึงเรื่องเขตเลือกตั้งอย่างน้อยสองเขตเลือกตั้งก็คือเขตที่1และเขตเลือกตั้งที่สองเพราะว่า,ส,าสองในสามคนเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นโดยโตรงครับแน,น่นอนที่สุดครับสิของเพื่อไทยของอคุณสนธรยาคุณปลื้มเนี่ยเรียกได้ว่าโดนจัดหนักนะฮะก็ต้องหาวิธีการในการรับปือในช่วงจังหวะเวลาที่เหลืออยู่ไม่ถึง1สัปดาห์ถึงวันเลือกตั้งนะครับ ความจริงเนี่ยจังหวัดชนบุรีก็ถูกจับตามาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับสำหรับความเข้มข้นดุเดือดเร้าใจนะครับในสนามเลือกตัง้งยิ่งครั้งนี้ครับชัดเจนฮะเป็นการแยกกันออกมาของบ้านใหญ่บ้านใหญ่หลังเดิมครับยังมีตระกูลคุณปลื้มเป็นผู้นําสังกัดพรรคเพื่อไทยขณะที่อดีตสมาชิกของบ้านใหญ่ครับย้ายออกมานะครับมาตั้งบ้านใหม่ และครั้งนี้ก็รงสมัครเป็นขุนพลสําคัญของพรรครวมไทยสร้างชาติที่สนับสนุนพลเอกประย,ะยุทธ์จันโอชาเป็นนายนลร,รีครับความจริงจังหวัดชนบุรีเนี่ยเวลาเราพูดถึงจังหวัดชนบุรีครับแต่ไหนแต่ไรมาสิ่งที่มักจะปรากฏในความทรงจําของผู้คนครับก็คือการเป็นเมืองคนดุครับเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องผลประโยชน์ เพราะว่าจังหวัดชนบุรีนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญครับมีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวรวมไปจะก็ตั้งถึงพื้นที่นะครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับถือได้ว่าเป็นเมืองที่เป็นทางผ่านและก็ที่สําคัญเนี่ยมักจะปรากฏภาพของการเป็นเมืองที่จะมีลักษณะของความรุนแรงมีการใช้กําลังมีการใช้อาวุธนะครับในการตัดสินปัญหา นอกจากนี้ครับยังเป็นเมืองที่ถูกมองว่ามันมีความขัดแย้งค่อนข้างสูงรวมไปจนกระทั่งถึงความขัดแย้งในเชิงทางการเมืองครับแล้วก็บ่อยครั้งที่มันจะจบลงนะครับด้วยการใช้กําลังใช้อาวุธสงครามเข้าประหัตประหารกันนี่คือภาพจําในอดีตครับของจังหวัดชนบรุรีความจริงมันก็เป็นภาพที่เริ่มที่จะลบเลือนไปแล้วในระดับหนึ่งครับแต่ว่าครั้งนี้สถานการณ์เนี่ยมันทําให้หลายคนต้องหวนกลับมานึกถึงนะครับแล้วก็แสดงความห่วงใย สำหรับพื้นที่ของจังหวัดชนบรุรีเมื่อบ้านใหญ่ครับมีการแตกคอกันเกิดขึ้นอย่างที่ทราบครับคุณสนธิยาคุณปลื้มนะครับประมุขคนปัจจุบันนะครับครั้งนี้นําพาคนพักกลับไปสกัดพักเพื่อไทยขณะที่เสียงเฮงครับคุณสุชาติชมกลินนะครับก็ถือว่าเป็นขุนพลสาคัญของพักรวมไทยสร้างชาติครับสองคนนี้ณนะปัจจุบันครับเดินกันคนละเส้นทางครับ ความปริร้าวร่องรอยของความขัดแย้งที่นําไปสู่เรื่องราวที่ผู้คนนั้นจับตาในสนามเลือกตั้งจังหวัดชนบรุรีมันเริ่มชัดเจนตั้งแต่ตอนที่คุณสุชาติประกาศนะครับบอกว่าเขาได้รับมอบหมายจากพักพลังประชารัฐให้เป็นคนจัดทัพเตรียมผู้สมัครสอสอในจังหวัดชนบุรีครับตอนนั้นยังไม่มีเรื่องราวข่าวคราวพี่น้องสองปอแยกกันเดินครับยังอยู่ที่พักพลังประชารัฐ คุณสุชาติเดินหน้าเลยนะครับในการจัดวางตัวผู้สมัครสอสอพลังประชารัฐที่จังหวัดชนบรุรีเว้นไว้กวี่หนึ่งตัวครับให้กับบ้านใหญ่จังหวัดชนบุรีครับพอเจออย่างนี้เข้าไปแน่นอนที่สุดบ้านใหญ่ที่นําโดยคุณสนธยานี่ไม่พอใจอย่างยิ่งเลยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ทำข้ามข้ามหน้าข้ามตาก,กันเพราะว่าเดิมทีการจัดวางตัวผู้สมัครเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของประมุขบ้านใหญ่ของจังหวัดชนบุรีครับรั้งนั้นคงจะจํากันได้ครับ ในสนธยาเนี่ยมีการโพสต์ข้อความเลยนะครับมีการเปรียบเปียนะครับเรื่องของสุนัขที่ปกติธรรมบารามักจะซื่อสัตย์ต่อเจ้าของครับมันกลายเป็นประเด็นจุดเริ่มต้นที่นําไปสู่วิวาทะตอบโต้กันระหว่างสองฝ่ายสองบ้านครับจะผ่านทางโลกโซเชียลก็มีครับผ่านทางการให้สัมภาษณ์ก็มีครับนี่ยังไม่นับรวมครับมีการวอร์มอัพครับชิมลางในการสู้ศึกทางการเมืองครับสนามเลือกตั้งท้องถิ่นครับ ทั้งสองฝ่ายสองบ้านจัดทีมของตัวเองลงสบักคร,ครับไม่มีใครยอมใครครับเป็นไปอย่างเข้มข้นนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในจังหวัดชนบุรีมันมีเข้าลางเริ่มต้นให้เห็นอย่างชัดเจนครั้งนี้เสียแปะครับคุณสนธยากลับไปที่พักเพื่อไทยขณะที่คุณสุชาตินั้นสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ครับอยู่ที่รวมไทยสร้างชาตินะฮะสิ่งที่เราได้เห็นตามมาก็คือ ความท้าทายอย่างเข้มข้นเริ่มปรากฏให้เห็นครับตั้งแต่การจัดวางตัวผู้สมัครสอสอทั้ง10เขตเลือกตั้งของจังหวัดชนบุรีครับประเดิมจากอะไรเรื่องร้อนในจังหวัดชนบุรีครับมีกระแสะเรียกร้องบอกว่าเอาเอาสองผู้นําของบ้านใหญ่กับบ้านใหม่ครับสนธยาคุณปลื้มกับสุชาติชจมกินมาลงสมัครสอสอเขตหนึ่งครับซึ่งเป็นฐานที่มั่นของทั้งคู่ฮะมาเจอกันในสนามเลือกตั้งไปเลยให้คนชนบุรีตัดสินไปเลยครับว่าตกลงจะเลือกใครครับ ปรากฏว่านี่เป็นเป็นข้อเสนอครับที่คนจังหวัดชนบุรีรวมทั้งอีกหลายพื้นที่เนี่ยอยากจะเห็นครับแต่ว่าสุดท้ายก็กลายเป็นสนามเลือกตั้งที่จังหวัดชนบุรีเขตหนึ่งเนี่ยกลายเป็นสนามตัวแทนครับแต่ว่าเป็นสนามตัวแทนที่เรียกได้ว่าคอการเมืองก็ต้องจับตาเป็นพิเศษครับเพราะว่าจะเป็นการสู้กันนะครับระหว่างสุพีพันธ์หอมหวนครับหรือว่าสอจแแอ้คนนี้เป็นลูกสาวของสอทอเหี่ยวครับ สตเหี่ยวก็คือพระส,สกรหอมหวนนะครับคนนี้จําชื่อไว้นะครับจะมีบทบาทสําคัญสอจอแอ้นะครับก็จะเจอกับคู่แข่งนะครับซึ่งมาจากบ้านใหม่ครับบ้านใหม่นี่นําเสนอนางสาวนภัสนันอรินทักคุณวงศ์ครับนี่เป็นอดีตรองนายกเทศมนตรีตําบลเสม็ดนะฮะเป็นน้องเมียของคุณสุชาติชมดิพูดง่ายๆว่าเป็นคนใกล้ชิดนะฮะ มาเจอกันในสนามเลือกตั้งเขตหนึ่งเป็นสงครามตัวแทนครับประเภทแพ้ไม่ได้ครับต่างฝ่ายต่างแพ้ไม่ได้เพราะใครแพ้เท่ากับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังแพ้ไปด้วยครับมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะครับสาหรับเขตเลือกตั้งที่หนึ่งนะฮะที่สําคัญเนี่ยเรากลับมาพูดถึงบทบาทของบุคคลคนหนึ่งก็คือสอทอเหี่ยวครับคุณพาสกอรคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับถ้าเป็นคนชนบุรีขนานแท้ดั้งเดิมจะรู้ดีนะครับว่า เขาคือคนสนิทครับอดีตคนสนิทของกันันเปาะครับคุณสมชายคุณปื้บนะฮะคนดังแห่งเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับคนใหญ่แห่งจังหวัดชนบุรีและผู้กว้างขวางแห่งพื้นที่ภาคตะวันออกครับําว่าเป็นคนกว้างขวางนั้นไม่ได้หมายถึงในเชิงลบอย่างเดียวครับอาจจะเป็นเรื่องในเชิงบวกด้วยนะฮะอันนี้ก็คือความชัดเจนของสอตอเหี่ยวคนนี้ครับสอตอเหี่ยวเนี่ยยังเคยโดนสารดีกาครับพิพภากษานะครับ จำคุกพร้อมกับกำนันเพาะครับคนละ25ปีเมื่อปี2555ครับในคดีจ้างวานฆ่ากำนันยูนหรือว่านายประยูนสิทธิช์ชตครับอดีตอดีตกำนันตะบลท่าเสม็ดครับเมื่อครั้งที่กำนันเพาะนั้นยังเป็นนายกนะครับเทศมนตรีเมืองแสนสุขนะครับแล้วก็สทเหี่ยวก็เป็นสทอของแสนสุขด้วยนะฮะทั้งคู่นั้นยืนยันปฏิเสธตั้งแต่ต้นครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการถูกสังหารของกำนันยูนครับ แต่ว่าตอนนั้นกลายเป็นข่าวใหญ่มากนะครับเพราะว่ามันเป็นคดีที่เชื่อมโยงมาถึงมือปราบคนสําคัญที่เป็นนายตํารวจอีกคนหนึ่งแล้วก็ตัว,วน,นี้ก็อยู่ในแวดวงการเมืองครับก็คือพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทด้วยนะครับตอนนั้นเ,เป็นผู้บัญชาการนะครับตารวจพื้นที่ภาคศรนะฮะและสะตอตเหี่ยวคนนี้อีกเช่นกันครับเป็นคนที่ออกมาจัดหนักจัดเต็มโต้คุณสุชาติชมกิ่งครับกรณีที่ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อยักษ์ใหญ่นะครับบางแห่ง บอกว่าในอดีตนั้นเคยไปเคลียร์กับกำนันเพาะครับนะฮะไปพบไปเคลียร์กับกำนันเพาะหลังจากที่ลูกดองของแต่ละฝ่ายไปมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันเกิดขึ้นครับสอทอเหี่ยวเนี่ยเป็นคนออกโรงมานะครับบอกว่าสิ่งที่คุณสุชาติพูดนั้นไม่ใช่เรื่องจริงมีการหยิบยกด้วยนะครับบอกว่าสถานภาพของคุณสุชาติณขณน,นนั้นะไม่ได้ใหญ่พอไม่ได้มีบรารมีพอในการที่จะไปคุยกับกำนันเพาะนะฮะแล้วก็สุดท้ายนําไปสู่สิ่งที่ กำนันเพาะทักชวนให้กับคุณสุชาตินี้มาร่วมงานที่บ้านใหญ่จังหวัดชนบุรีครับสตอเหี่ยวเดี๋ยวบอกด้วยนะครับบอกว่าเพราะการช่วยเหลือคาจุนของกำนันเพาะต่างาที่ทําให้ในายสุชาตินั้นได้เป็นทั้งสตอได้เป็นทั้งสจและเป็นสสอของจังหวัดชนบุรีครับนี่คือสิ่งที่สตอเหี่ยวนั้นออกมาตอกย้าแล้วก็จะไปสอดคล้องกับสิ่งที่คุณสนธยาคุณปลื้มปราศัยบนเวทีเลือกตั้งนะครับ บอกว่าบางคนนั้นแม้แต่ที่มาของตัวเองนั้นก็จําไม่ได้ครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นสัญญาณบ่งบอกนะครับว่าความเข้มข้นในพื้นที่นี้แน่นอนที่สุดครับมันไม่จบง่ายๆนะฮะที่จริงเนี่ยนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่สะท้านสะเทือนอย่างยิ่งเลยครับทั้งสนามเลือกตั้งจังหวัดชนบุรีที่จะมีขึ้นรวมไปก็ตั้งแต่กระทบมาถึงสอเหี่ยวในฐานะที่เป็นคุณพ่อของสสนะครับของผู้ที่สมัครสสเขตหนึ่งจังหวัดชนบุรี นั่นก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางตํารวจไปสืบสาวเล่าเรือนะครับแล้วก็ปรากฏว่าไปเกี่ยวโยงกับกลุ่มขบวนการที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ครับชื่อว่า AMB 4568ครับมีการออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ย18คนอีก3คนโดนหมายเรียกครับ3คนที่โดนหมายเรียกคือใคร1ก็คือสอทอเหี่ยวครับ2ก็คือภรรยาของสอทองเหี่ยวและคนที่3ครับนายฉัดชัยอั้งลิม คนนี้เป็นใครเป็นผู้สมัครสอสอเขตสองของพรรคเพื่อไทยในจังหวัดชนบุรีครับเป็นสายตรงบ้านใหญ่จังหวัดชนบุรีอีกเช่นเดียวกันด้วยข้อข้อหาก็คือว่าฟอกเงินครับมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนถึงวันเลือกตั้งเพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ด้วยซ้ําไปแน่นอนที่สุดครับประมุขบ้านใหญ่คุณสนธยาเนี่ยควันออกหูเลยนะครับระบุบอกว่านี่มันเป็นฝีมือของฝ่ายการเมืองฝ่ายตรงข้ามที่หวังจะใช้อํานาจตํารวจก็ดีเจ้าที่ของรัฐก็ดีนะครับ ในการที่จะสะกัดนะครับในการที่จะทําลายความน่าเชื่อถือของพรรคเพื่อไทยในจังหวัดชนบุรีครับก็เรียกได้ว,ว่านี่เป็นการส่งสัญญาณเดือดนะฮะสำหรับการสู้รบในเชิงทางการเมืองนะครับที่กําลังจะเกิดขึ้นนะฮะอย่างที่ทราบกันครับคนที่ถูกออกหมายเรียกไม่ใช่เฉพาะสอทอเหี่ยวสอทอเหี่ยวย้ํานะครับเป็นพ่อของผู้สมัครสสเขตหนึ่งจังหวัดชนบรุรีแล้วก็เป็นคนที่อาสาเข้ามาเป็น สงขามตัวแทนให้กับนายสนธยาด้วยนะฮะอีกคนหนึ่งอย่างที่เอ่ยชื่อไปเมื่อสักครู่กับนายฉัดชัยอั้งลิมคนนี้เป็นผู้สมัครสสเขตสองจังหวัดชนบุรีครับเรียกได้ว่าครั้งเดียวเนี่ยสะเทือนไปถึงอย่างน้อย2เขตเลือกตั้งเพราะเขตที่2ครับของจังหวัดชนบรุรีนอกเหนือจากสสที่เป็นแชมป์เก่านะครับในการเลือกตั้งปี 6. 2สองจากพรรคพลังประชารัฐนะครับก็คือร้อยเอกจอมชัยวงทรายทองหรือว่าผู้กองเบิดครับ คู่แข่งของผู้กองเบิร์ตในเขตเลือกตั้งที่สองหนีไม่พ้นคนจากบ้านใหญ่และบ้านใหม่ครับบ้านใหญ่ก็คือฉัดชัยอั้งลิมที่เกิดเอ่ยไปเมื่อสักครู่นี้เองครับคนนี้เป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนครับพื้นที่เดียวกันตำแหน่งเดียวกันกับกำนันน้องครับกำนันน้องในอดีตเดียวก็คือนายวัฒนาตั้งประกอบคนนี้เป็นน้องเขยกำน,นันของกำนันเพาะครับเจ้าของวลีรู้หน้าไม่รู้ใจครับในอดีตนะครับขณะเดียวกันของ สีร่รวมไทยสร้างชาติครับคุณสุชาติเดี๋ยวดิมทีวางตัวนายกอุ้ยครับคุณอุกฤษตันสวัสด์นะครับนี่เป็นอดีตสส,สชนบุรีครับสังกัดพ,พรรคพลังชนในอดีตนะครับเป็นอดีตนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชนเมืองชนบุรีด้วยนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดนะฮะก็ไปเลือกเอานายคงพัชระไขรและสมีสอบอจอเขตอำเภอเมืองลงสู้ศึกแทนนะครับเหตุผลนั้นจริงๆแล้วเป็นยังไงเราไม่ทราบแต่ที่แน่ๆก็คือว่านายกอุ้ย ก็เคยเป็นหนึ่งในคนสนิทของกำนันเพาะเช่นเดียวกันครับมันก็อยู่ในวงเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นที่หยิบยกมาเนี่ยมันเป็นเพียงแคแ่ฉากหนังตัวอย่างนะครับบางฉากนะครับสำหรับเรื่องยาวที่กําลังจะเกิดขึ้นแน่นอนที่สุดครับที่สนามเลือตั้งจังหวัดชนบุรีนั้นตัวของคุณสนธยาคุณอุเรศคุณดาวีปฏิเสธไม่ได้ว่าถูกท้าทายมาโดยตลอดครับท้าทายมาหลายครั้งน่าสนใจก็คือว่าเขาเป็นประมุขบ้านใหญ่ณปัจจุบันเขาจะใช้ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีไหน ในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่มันดุมแร้วเข้ามารอบข้างณขณะนี้ครับ mm. เพื่อที่จะพิสูจน์ทั้งฝีมือและบารมีของตัวเองหลังจากที่เขประกาศบนเวทีนะครับ mm. บอกว่าทั้ง10เขตเขาจะเหมาเรียบนะครับ mm. สำหรับพรรคพื่อไทยนี่คือสิ่งที่มันเพิ่มดีกรีความร้อนให้กับสนมลนอกตั้งจังหวัดชนบุรีเวยครับครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ